มชื่อนายแพทย์พันลบโพธิพฤกษ์นะครับก็เป็นผู้ชำนาญการทางด้านโรคเด็กและโรคหัวใจเด็กทุกคนมีโอกาสเป็นโรคหัวใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าจะเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราหาทางไม่ให้มันเป็นไม่ดีเลยในขั้นแรกไม่ใช่ว่ารอมันเป็นแล้วมาแก้ปัญหาซึ่งมันจะสิ้นเปลืองมากเลยในโลกนี้มีคนเป็นโรคหัวใจมากมายเหลือเกินเพราะนั้นถ้ามีทางที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้ได้ก็ถือว่าควรจะต้องทำทุกคนนะการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมันน่าจะทำให้เกิดประโยชน์แล้วไม่เป็นโรคหัวใจได้หรือว่าเป็นแล้วช้าลงไม่ได้เป็นตามที่ควรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นผมก็ในฐานะที่รู้เรื่องนี้มากพอสมควรเนี่ยนะก็อยากจะให้ทุกคนได้มองเห็นความสำคัญของการที่จะป้องกันโรคหัวใจนี้หรือการที่เป็นแล้วก็จะทำให้มีอาการดีขึ้นได้โดยที่มันสินค้าตัวนี้จะช่วยทำให้หัวใจเนี่ยมันทำงานได้แข็งแรงขึ้นและอ่อนไม่ทำให้เกิดปัญหามากขึ้นนะฮะเพราะโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดแดงทั้งหลายเนี่ยสินค้าเอเจนต์แบบHRT โดยเฉพาะ HRT เนี่ยสามารถจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งนั้นซึ่งจะมีโรคของสมองโรคของหัวใจและโรคของไตเพราะนี่เป็นโรคของหลอดเลือดแดงเหมือนกันทั้งชุดนะงั้นถ้าเราใช้ตัว HRT ตัวนี้อย่างน้อย1ตัวเนี่ยนะก็จะทำให้หลอดเลือดแดงเนี่ยมันเหมือนกับมันใสสะอาดเหมือนกับท่อน้ำซึ่งมันไม่มีปัญหาหลอดเลือดแดงก็คือท่อเหมือนท่อน้ำจะส่งอาหารส่งให้กับเซลล์ทุกคนทุกส่วนของเซลล์ของร่างกายถ้ามันคล่องตัวดีไม่มีอะไรติดขัดร่างกายของเราจะสมบูรณ์แข็งแรงแต่ที่เป็นปัญหากันเนี่ยเพราะว่าหลอดเลือดแดงอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเสื่อมลงแล้วแคบลงแล้วในที่สุดก็อาจจะทำให้เลือดไหลผ่านสะดวกหรืออุดตันไปเลยเนี่ยทำให้เกิดปัญหาโรคหัวใจโรคสมองก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละถ้าเราป้องกันแม่มันเกิดได้ก็ควรจะต้องลงทุนสำหรับคนที่ยังไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยอยู่เนี่ยนะก็ควรจะทานแค่1ซองก็พอวันละครั้งแต่ที่จริงมันทานเวลาไหนก็ได้แต่บางท่านทานแล้วอาจจะง่วงเพราะนั้นก็ทานกลางคืนและตอนเย็นๆจะได้หลับสบายแต่ถ้ามีคนมีอาการค่อนข้างมากแล้วเนี่ยก็ไม่จำกัดนะจะทาน2 3 4 5 6ก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดแต่ตัวนี้มันจะทำให้หลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผิวหน้าจะเปล่งปลั่งเลือดที่สูบฉีดไปที่ผิวหนังก็จะดีขึ้นหน้าตาก็จะดูสดชื่นดูเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยไปทำให้สีมันดีขึ้นหรือเปล่านะเป็นเพราะหลอดเลือดมันดีขึ้น